ดซ้ายมือก็จะมีผู้ชาย1คนตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นคนพาหนีแล้วเขามีข้อมูลออกมาบอกว่าชื่อว่าคุณแบงค์แล้วกันนะฮะคุณแบงค์เนี่ยเป็นนามสมมุตินะฮะคุณแบงค์บอกว่าถูกกล่าวหาเป็นคนพาหนีล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเจอครอบครัวแบงค์แล้วก็เจอคุณแบงค์แล้ววันนี้ผู้สื่อข่าวเราไปสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นแบงค์เกี่ยวข้องไหมกับการหลบหนีแล้วใช่คนในวงจรปิดหรือเปล่าวันนี้แบงค์ยืนยันกับเราฮะบอกว่าผมเองเนี่ยยอมรับว่าผมรู้จักกับเสียแป้งเป็นเพื่อนกันแต่ไม่ได้ติดต่อกันตั้งแต่เสียแป้งติดคุกไปตั้งแต่ปี65ผมเองเนี่ยยืนยันว่าไม่ใช่บุคคลในกล้องวงจรปิดเพราะกำลังจะซวยเนื่องจากตำรวจเนี่ยให้เบาะแสมาบอกว่ามี2คนพาหนีนะแล้ว1คนคือแบงค์บอกว่าผมมีพยานวันที่เกิดเหตุผมอยู่ที่บ้านช่วงที่ตัวของชาวลิตหรือว่าเสียแป้งหลบหนีออกจากโรงพยาบาลผมเองอยู่ที่บ้านช่วง 3:00 ผมเนี่ยก็ออกไปหาลูกค้าดังนั้นผมมีพยานคือคนที่บ้านช่วงที่ชาวลิตหนีและช่วงที่กำลังออกจากโรงพยาบาลผมก็มีพยานเป็นลูกค้าที่ซ่อมรถคุณผู้ชมฮะก็ฟังหูไว้หูนะแต่วันนี้เจ้าตัวเองก็เปิดปากเปิดใจแล้วกับเราแหละบอกผมเองยืนยันว่าผมเองไม่ได้ไปร่วมในการพาตัวคนร้ายหลบหนีแน่นอนแล้วเครียดมากถ้าเกิดตำรวจจะเชิญตัวไปสอบปากคำก็พร้อมฮะนอนอยู่ที่บ้านเลยแล้วออกข้างนอก 3:00 ไปทำอะไรไปเปลี่ยนล้อให้ก็คือไปทำงานก็คือยืนยันเลยว่าเองไม่ใช่คนนั้นครับตอนนั้นพี่มีพยานไหมคะมีครับมีค่ะนอนด้วยกันแล้วก็จะมีลูกค้ามาเรียกไปปะยางตอน 3:00 อันนั้นก็เป็นพยานสำคัญเลยค่ะแล้วก็ตลอดทั้งวันเลยไม่ว่าจะเมื่อวานตีเท่าไหร่ก็ตามก็คือมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการตลอดลูกค้าจะเป็นพยานได้สำคัญที่สุดแล้วก็คนรอบบ้านก็จะเห็นเลยเพราะเราอยู่ที่บ้านตลอดค่ะคือว่ายังไงก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่แน่นอนค่ะเขาจะทราบไหมคะว่าเขาถึงมาบอกว่าเป็นเราก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะอันนี้ก็ตกใจเหมือนกันเนี่ยเพิ่งมารู้นี่ว่ามีข่าวออกมาแบบนี้ก็ยังงงแล้วก็รูปที่ออกมาก็เป็นรูปประชาชนที่นานมากแล้วไม่ได้ใช้นานแล้วแล้วลองมาดูนะปัจจุบันนี้คือคนละเรื่องกันเลยก็คือเป็นรูปเหมือนเป็นรูปประชาชนจริงๆของพี่เฉลิมเองจริงๆแต่ว่ามันเป็นรูปที่นานแล้วใช่ค่ะคือบัตรนี้นานแล้วจริงๆก็ยังงงว่าข่าวออกมาได้ยังไงคือตัวแล้วทางพี่เฉลิมเนี่ยรู้จักกับทางเสียแป้งมาก่อนไหมคะพี่รู้จักกันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกันนี่ค่ะเนี่ยทำงานอยู่เป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างแล้วนี่เขาเป็นเพื่อนคือทางพี่เฉลิมเนี่ยเป็นเพื่อนกับทางเสียแป้งรู้จักกันส่วนทางพี่ที่เป็นพยานพี่ชายเป็นลูกจ้างของค่ะดูลูกให้เมียใช่ค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมฮะเพื่อนบอกว่าไม่ได้พาหนีแต่บอกเขาเป็นคนดีแต่เขาตกเป็นผู้ต้องหาแล้วล่าสุดก็ดันเป็นผู้ต้องโทษที่หลบหนีกันต้องบอกไงการควบคุมตัวแล้วน่าจะมีการวางแผนคุณผู้ชมฮะผมขอดูภาพในอดีตเขาก่อนเขาหน่อยได้ไหมใครเจอเบาะแสวันนี้หน้าตาอาจจะเปลี่ยนไปเยอะแต่ว่าเมื่อก่อนนี้เขาถูกจับจริงๆปี59ใช่ไหมฮะใช่ค่ะตอนปี2559นะคะเป็นตำรวจกองปราบปรามที่รวบตัวนายชวริตหรือว่าเสียแป้งนะคะตามหมายจับคดีก่อเหตุใช้ปืน M16 ยิงถล่มนายอนันต์อายุ52ปีเป็นอดีตรองนายกอบจ.นครศรีธรรมราชแล้วก็เป็นอดีตผู้สมัครพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเสียชีวิตบริเวณหน้าคอกเลี้ยงวัวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช27พฤษภาคมปี2559จากนั้นเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่ทางตำรวจเนี่ยบอกว่ามันมีหลักฐานยืนยันบอกว่าทางผู้ต้องหาก็คือเสียแป้งอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ตอนนั้นเนี่ยปากแข็งนะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องนะคะคือเจ้าตัวยังคงปฏิเสธในคดีนั้นแต่เขามีคดีอื่นๆอีกเยอะเลยแล้วก็มีคดีที่ใช้อาวุธปืนไปยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่พัทลุงเป็นเหตุทำให้เขาถูกตัดสิน20ปีคุณผู้ชมฮะก่อนจะจบเรื่องนี้เปิดภาพนี้เต็มๆเลยคุณผู้ชมว่าคนนี้แสบหรือเปล่าแล้วเชื่อว่าทำคนเดียวไม่ได้กำลังจะบอกว่ามีผู้สมรู้ร่วมคิดแน่ๆจริงๆเราได้ภาพของผู้สมรู้ร่วมคิดมาแต่ต้องรอชัวร์จากเจ้าหน้าที่ก่อนเดี๋ยวเขาเดือดร้อนเขาเองไปรักษาตัวแล้วเป็นการหลบหนีที่ลักษณะคือน่าจะวางแผนใช่ค่ะโดยบอกว่ามารักษาหมอฟันตามการนัดของหมอแต่ว่าปรากฏหมอเลื่อนนัดแล้วอยู่ๆค่ะพอเลื่อนนัดปุ๊บเสียแป้งวูบหมดสติในขณะที่กำลังถูกควบคุมตัวกลับนะคะจากนั้นก็อาศัยจังหวะหลบหนีจากเครื่องพันธนาการระหว่างนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่ที่ชั้น6แผนกอายุรกรรมแล้วอยู่ๆก็ไขประตูลงมาอยู่ที่โถงชั้น1จากนั้นขึ้นรถกระบะหลบหนีไปได้ค่ะเปิดวงจรปิดตอนที่เขาหนีเต็มๆอีกรอบนึงฮะ
ตัวที่เขาหนีเลยก็คือตัวเขาเองเดินออกไปกับบุคคลปริศนาเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจน่าจะกำลังตามตัวอยู่แล้วอย่างที่บอกรู้เบาะแสแล้วใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชมดูรูปลักษณ์นี้ไว้นะคะเขาใส่เสื้อแขนยาวสีดำ กางเกงขาสั้นสีดำรองเท้าผ้าใบสีขาวแต่อาจจะมีการเปลี่ยนชุดระหว่างทางหรือไม่อันนี้เราก็ดูรูปลักษณ์เอาไว้ก่อนละกันว่าลักษณะของเขาก็คือผมเกรียนเป็นไปได้ไหมว่าเขาเองไม่ยอมอ่ะไม่ยอมที่จะกลับเข้าเรือนจำรู้แล้วว่าตัวเองต้องมาโรงพยาบาลเพราะมีนัดแล้วอาจจะมีการคุยกับใครก่อนหน้านี้หรือเปล่าเพราะบอกแสนหนึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่ามีผู้หญิงมาเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆเตียงก่อนแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็หนีแต่พอเขามาปุ๊บดันไม่รู้ไงผิดแผนหมอเองเนี่ยบอกว่าไม่ตรวจเลื่อนนัดไปก่อนเป็นลมเลยฮะวูบแล้วนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลอาศัยจังหวะเวลากลางคืนตีหนึ่งกว่าหนีคำถามกลับไปที่ราชทัณฑ์กุญแจไขโซ่ตวนมาจากไหนมาได้ยังไง